สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคองพารวยมื้อนี้แอดก็ได้มาอยู่ณสถานที่แห่งหนึ่งก็ได้มาติดตามตัวเลขคุณแม่ชีฝันแม่นเนาะค่ะเนาะหลังที่ถูกมาเรื่อยๆถูกมาหลายงวดงวดที่แล้วนี่ก็ถูกคักพี่น้องงวดนี้แม่ชีก็ฝันได้แล้วพี่น้องฝันได้คักแล้วงวดนี้ว่าซั่นแอดก็ได้มาติดตามตัวเลขให้พี่น้องเพื่อไปเป็นแนวทางไปพิจารณาเบิ่งเนาะค่ะเนาะตัวเลขมันก็มีถูกมีผิดเนาะค่ะพี่น้องถ้ามากถ้าชอบก็เอาไปพิจารณาเบิ่งให้ไปเป็นแนวทางก็บ่รู้ว่ามันสิออกเป็นจังได๋เนาะค่ะเนาะแม่ชีเพิ่นก็บอกว่าให้เป็นแนวทางให้กับพี่น้อง FC FC ท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคองพารวยก็มาหลับชมหลับฟังกันเลยค่ะว่าแม่ชีเพิ่นสิปล่อยตัวใดนั่น FC ก็มาหลับฟังกับแอดเลยค่ะไปพร้อมๆกันเลยเนาะค่ะเนาะชอบก็เอาไปพิจารณาเบิ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขมันก็บ่รู้ว่ามันสิเข้าหรือจังได๋เนาะพี่น้องเนาะก็เอาไปพิจารณาเบิ่งหมักแม่ชีเราก็ฝันเพิ่นก็บอกว่าให้พี่น้อง FC ไปเป็นแนวทางจะเป็นจังใดนั่นก็ไปหลับชมหลับฟังกันเลยค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องครับพี่น้องครับมื้อนี้เฮากลับมาอยู่ที่วัดป่าแห่งหนึ่งนะครับเพิ่นบ่ให้ออกชื่อวัดก็เป็นมาคุยกับคุณแม่ชีเพิ่นอยู่วัดป่านะครับงวดที่แล้วเล่าให้เลขเข้าตรงเป๊ะๆนะครับงวดนี้แอดก็เลยเกิดความอยากได้สันตัวมากโลบสันโลผ้าสันตัวครับกันมือนี้ก็เลยมาแต่ขอตัวเลขตัวดิบตัวดีฝากตอนพ่อพี่น้องเอฟซีมือนี้ก็มาว่าว่าคุยกันครับคุณแม่ชี้นะครับกติถามเราว่าเราฝันว่าจังไรงวดก้อนถือกอยู่ที่บ่แม่ก็ถือกอยู่ถือกมาสองงวดแล้วก็เอาสองงวดแล้วบ่แม่พูดถึงถือกมันถือกมาอยู่เรื่อยเบิดปีมันบ่ถือกแต่งวดออกสองสองนั่นแหละโอ้มาผิดงวดสองสองมาแม่เนาะบัดนี้แม่ก็งวดบางหันกับงวดก่อนหันกับปล่อยเพิ่น61กับ62งวดบางนึงนี่ก็บอก51กับ50บัดนี้แม่ก็ถือพอได้กินได้ทานอยู่เสียงหลักเสียงบัดนี้งวดนี้แม่ก็ได้จังซี่ล่ะคือเห็นนี่ล่ะโอ้ครับแล้วก็เบิ่งเป็นแนวทางเนาะจากมันสิถือบ่ถือกับบ่ได้การันตีมันดอกของมื้อนี้บ่มีหักครับผมบัดนี้ผมอยากถามแม่ว่าสาเหตุที่ได้ตัวเลขนี่มาเป็นเลขฝันหรือเลขจะลักษณะใดแม่ฝันเอาจ้ะฝันเอาฝันเห็นเป็นโตรถบ่แม่ฝันว่าตีเอาแน่ฝันว่าแม่มาบอกแน่ยายบอกว่าถ้าบ่มีเงินก็ซื้อเอาเด้อเพิ่นก็ว่าบัดนี้เพิ่นเดี๋ยวนี้น่ะแม่ของคุณแม่นี่เพิ่นยังมีชีวิตอยู่บ่บ่ค่ะเพิ่นตายโอ้เพิ่นตายแล้วครับผมครับเพิ่นเพิ่นได้คุยกับเพิ่นพร้อมฝันเห็นว่าได้คุยกับเพิ่นเพิ่นก็เว้าเรียงตัวเลขสู่ฟังค่ะเพิ่นอยู่นาจ้ะแต่ที่เพิ่นบอกเพิ่นก็คลื่นบอกตัวนี้ตัวบนเนาะจ้ะแต่ว่าอันตัวล่างมาจังไดซั่นแม่ตัวนี้เฮาก็ฝันว่าเพิ่นเอาเด็กน้อยมานําจ้ะก็เลยมาตีแตกออกมั่งซี่เนาะแม่เนาะแล้ววันนี้แม่มักล่างอันรักมักล่างเอามักทั้งรางจ้ะอันนี้คือสิโซมเป็นบุญเพราะนั่นล่ะค่ะครับผมความฝันซ้ำนั่นแม่เราก็บ่อยากเว้าหลายเพิ่นบอกว่าให้เป็นแนวทางเด้อว่าซั่นผิดหน้าเอาเองถือผิดก็เป็นเรื่องธรรมดาของตัวเลขตัวเบอร์ผู้หมุนอยู่บางกว่ากูบอกอยู่ภาคอีสานเป็นจังซั่นครับพี่น้องก็ลองวิเคราะห์เบิ่งเด้อครับผมอันนี้ผมก็สิให้ฉายาว่าแม่ชีฝันแม่นเนาะเอิ้นจังซั่นเล่าหลดเพราะว่าเราก็บ่อยากบอกดอกค่ะย่านมามันบ่แม่นแม่นอยู่ดอกแม่แต่ว่าอันนี้เฮาก็แบ่งปันกันไปผู้ที่ซื้อเพิ่นก็มีน้ําใจนักกีฬาเพิ่นที่ผู้เอาตัวเลขไปลงทุนเนี่ยเพิ่นก็คิดอยู่ผมก็บอกตลอดแล้วว่าลองเบิ่งเด้อวิเคราะห์เบิ่งเลขมันมีถูกมีผิดเป็นเรื่องธรรมดาบ่ถูกก็อย่าว่ากันหรือว่าถูกก็ถือว่าเป็นโชคเป็นชัยได้ร่วมสร้างร่วมบุญร่วมกุศลร่วมกันอันนั้นผมก็วางสั่นอยู่หลายท่านหลายคนเพิ่นก็เข้าใจอยู่ดอกครับแม่ค่ะมันถือก็จังค่อยติดตามกันอีกเทื่อเนาะครับผมว่าเพิ่นเลขแม่ก็ถือมา
สองงวดติดมาแล้วแต่ว่าหลังจากนั้นก็ถืออยู่บ่ถือแต่ละงวดสองสองว่าสันแม่ว่าแม่นเพราะฉะนั้นก็มาตามกันต่อครับเลขคุณแม่ชีนะครับคุณแม่ฝันแม่นคุณแม่ชีฝันแม่นจ้ะเอาจังไรก็ขอบคุณคุณแม่หลายๆเด้อครับเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ได้ขอบคุณหลายๆครับสำหรับตัวเลขครับครับผมอันเนาะ FC ก็ได้รับฟังจากคุณเมชีฝันแม่นแล้วเนาะค่ะเนาะว่าเพิ่นให้ตัวเลขตัวใดเนาะค่ะเนาะรับชมรับฟังแล้วก็เอาไปเป็นแนวทางไปพิจารณาเบิ่งเนาะค่ะเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเลขมันก็มีเขามีออกนี่แหละค่ะมีผิดมีถูกเนาะเลขเนาะเฮาก็บ่รู้ว่ามันสิออกตัวใดให้ไปเป็นแนวทางพิจารณาเบิ่งเนาะค่ะคุณแม่ชีเพิ่นก็ให้มาเป็นแนวทางฝาก FC FC ท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคลองพารวยสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ